สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกแฟนตาซีมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้น1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะ2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมา3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะต่อมาเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเราสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นนี้หลบมาเส้นสุดท้ายแม่เหมียวขอทำเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาขวามือหลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้นะคะมาทางขวาแล้วจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำให้จับตั้งให้ชี้มาทางขวามือจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเส้นนี้นะคะที่เราทำอยู่เอาเส้นสีเหลืองหลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่3จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราจะทำอยู่ก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอา3เส้นนี้หลบมาชี้มาทางขวาค่ะชี้มาทางขวาเสร็จแล้วม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็พับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงนะคะกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมานี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาเส
เส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นสุดท้ายให้จับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะให้นำกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงเส้นสีเหลืองดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะก่อนที่จะดึงให้นำนิ้วกดกิจบอกนี้ไว้นะคะแล้วดึงออกมาขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ต่อมาค่ะต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะเอามือกดกีบบอกนี้ไว้ค่ะดึงค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายแม่เหมียวขออนุญาตทำเลยนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวจะทำเส้นที่อยู่จากนะคะอยู่หันมาทางซ้ายนะคะเราก็จับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบบอกสีชมพูนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นริบบิ้นเส้นต่อมาให้ชี้มาทางซ้ายค่ะพับไปทางด้านหลังค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางขวานะคะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวาพับปลายกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะเข้ามาชี้มาทางขวาเราพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ